พูดแบบไม่อายเลยนะครับไอตัวเนี้ยก็จีนแล้วไอนี่ล่ะไอนี่แม่งก็จีนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับจากช่องน้ำยาแก้หลวมนะครับน้ำยาแก้หลวมใช้กับฟิกเกอร์นะครับห้ามนำไปใช้กับคนนะครับวันนี้เรามีงานจีนเลยนะครับจีนแบบจีนไม่รู้ติดโควิด -15 มาหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็น่าจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าพ่นแอลกอฮอล์หมดแล้วผมล้อเล่นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวงานตัวนี้เลยครับเห็นไหมครับมันใหญ่มากๆสะใจเลยสำหรับคนที่ต้องการแอนด์แมนตัวใหญ่ๆไปวางไว้เท่ๆด้านหลังฟิกเกอร์นะครับผมว่าตัวนี้ก็ราคาไม่แพงแล้วก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเรามาทำความรู้จักงานแอนด์แมนตัวนี้กันก่อนนะครับจริงๆแล้วงานแอนด์แมนตัวนี้เป็นงานก๊อปปี้งานชิงแอนด์สไตล์แอนด์แมนหมายถึงว่าถ้าใครเคยเห็นงานของฮัสโบตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องมีฟังก์ชันในการเด้งออกมาจากหน้าอกได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับเป็นการทำออกมาให้เหมือนเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวแล้วก็บอดี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันใกล้ๆนะครับเอามาจ่อแบบใกล้ๆเลยนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก๊อปออกมารายละเอียดตรงกับงานที่เป็นชิ้นแอนด์สไตล์ทั้งหมดนะครับอันนี้ให้ดูก่อนเผื่อใครจะตัดสินใจซื้อนะครับขนาดความสูง12นิ้วนะครับทุกอย่างทำออกมาเหมือนกันหมดแต่ไม่มีฟังก์ชันเด้งได้นะครับแต่ผมตินิดนึงจริงๆแล้วงานตัวนี้มันเป็นงานของ Ant-Man and the Wasp แต่หัวนะครับเห็นไหมหัวเนี่ยหัวหน้ากากตัวนี้มันเป็นหน้ากากใจแอนด์แมนนะครับซึ่งฮัตโบก็ทำผิดแต่ชุดเนี่ยดันเป็นชุดแอนด์แมนแอนด์เดอะวาร์ดนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยว่ามันมีข้อผิดพลาดนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคนที่ต้องการหาแอนด์แมนตัวใหญ่ๆนะครับคราวนี้เรามาดูฟังก์ชันของตัวนี้กันดีกว่านะครับฟังก์ชันของตัวนี้นะครับก็จะมีอย่างนี้ครับด้านหลังดึงออกมาได้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มนะครับนี่เป็นไงครับเห็นไหมฮะมีเสียงด้วยนะครับตัวนี้จะไม่เหมือนกับตัวชิงแอนด์สไตล์นะครับก็คือมีฟังก์ชันเสียงเข้ามาเท่านั้นเองนะครับเรามาดูจุดขยับของแอนด์แมนตัวนี้กันดีกว่านะครับก็มีการทำจุดขยับออกมานะครับเริ่มจากที่หัวก่อนนะครับหัวเนี่ยเห็นครับหมุนได้เลยหมุนได้รอบเลยนะครับหมุนได้รอบนะครับเงยหน้าได้ก้มหน้าได้นิดหน่อยนะครับแขนนี่ยกได้นะครับอีกด้านก็ยกได้หมุนให้ดูเลยนะครับอีกขาก็นี่ยกได้นะครับอีกขาก็ยกได้นะครับแต่ขาขยับไปด้านหลังไม่ได้เพราะติดตูดนะครับติดตูดนะครับเป็นไงบ้างครับจุดขยับตัวนี้เยอะมากมากเลยโอ้ชอบเลยแนวทางแก้ไขและปรับปรุงของฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็แนะนำให้ทำสีในส่วนที่เขาไม่ทำมาเพิ่มนะครับอย่างเช่นนะครับตรงนะครับอันนี้ให้ดูว่าตรงหัวไหล่นะครับตรงหัวไหล่ให้ทำตรงนี้นะครับแล้วหน้าอกก็ทำเพิ่มนะครับคือส่วนไหนไม่มีเนี่ยเราก็เอาภาพจากในหนังเดี๋ยวผมขึ้นภาพทางด้านข้างนะครับเอามาทำนี่ให้ตัวเนี้ยสมบูรณ์ขึ้นนะครับส่วนหัวเนี่ยผมแนะนำก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นหัวของ Civil War แต่เราก็ใช้เป็น Giant Man version Ant-Man and the Wasp หรือ Endgame ก็ได้นะครับโดยการทำสีให้คล้ายนะครับโดยไม่ต้องทำหัวเหมือนกับทาง Civil War ไปนะครับคราวนี้เรามาเปรียบเทียบความสูงของแอนด์แมนตัวนี้ครับกับฟิกเกอร์มาวีริเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทอกับตันและก็แอนด์แมนนะครับรวมงานแอนด์แมนให้ดูนะครับตัวที่ใหญ่ลงมาหน่อยเนี่ยนะครับก็เป็น10นิ้วนะครับเป็นแอนด์แมนของมาวีริเจนนะครับเป็นบาร์ฟตัวต่อไปก็เป็นแอนด์แมนภาคแรกของมาวีริเจนนะครับตัวนี้เป็นของฟิกเกอร์อาร์ตไจแอนด์แมนนะครับแล้วตัวนี้เป็นแอนด์แมนในเดอะวาร์ฟิกเกอร์อาร์ตตัวนี้เป็นงานจีนนะครับมีงานจีนอยู่2ตัวนะครับสำหรับน้องๆหรือพี่ๆคนไหนที่ชอบฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมก็จะลงลิงก์ฟ
Facebook ไว้ติดต่อกันนะครับถ้าใครสนใจก็ไปติดต่อสั่งซื้อกันเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจน้ำยาแก้หลวมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ